สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายก็สำหรับมังงะดราก้อนบอลตอนที่45นะครับที่มีสปอยเนี่ยได้หลุดออกมานะครับก็บอกเลยแหละครับว่าโคตรจะพีคเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันไม่ใช่แค่เนื้อเรื่องอย่างเดียวนะครับที่มีความพีคความมันความสนุกนะครับแต่ว่าความพีคอีกหนึ่งอย่างเลยเนี่ยก็คือโกคูนี่แหละครับก็สำหรับใครที่ไม่อยากโดนสปอยมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่45นะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปจะเป็นการสปอยแล้วนะจ๊ะก็อย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับความพีคของโกคูนะครับในมังงะดราก้อนบอลตอนที่45เลยเนี่ยก็คือพี่แกนะครับมีความเกรียนในระดับนึงนะจากที่อ่านตัวอย่างมาเลยเนี่ยก็คือพี่แกเนี่ยก็คือจะมอบดราก้อนบอลนะครับให้กับโมโร่เพราะว่าโมโร่เนี่ยสามารถดูดกลืนพลังจากดราก้อนบอลได้นะครับโกคูจึงทำการนะครับยื่นข้อเสนอนี้ไปนะครับเล่นเอาสักคนเนี่ยด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยแหละครับเพราะว่าถ้ามันทำแบบนั้นจริงๆเลยเนี่ยก็น่าด่าอยู่นะสำหรับโกคูแต่แน่นอนแหละครับว่าช่องผมนะครับส่วนใหญ่จะทำอะไรแล้วเนี่ยก็คือจะต้องเป็นกลางมองเป็นกลางไว้ก่อนนะครับก็คือไม่แบบไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือรู้สึกว่าไม่ชอบตัวละครตัวนี้นิสัยตัวละครตัวนี้แล้วมาด่างั้นเรามามองเป็นกลางดูดีกว่านะครับว่าโกคูมันมีปัจจัยอะไรและทำไมมันถึงตัดสินใจอย่างนี้นะครับโดยการที่จะรวบรวมดราก้อนบอลนะครับให้กับโมโร่ซึ่งถ้าเรามองเป็นกลางจริงๆแล้วเนี่ยการที่โกคูเนี่ยมอบดราก้อนบอลให้กับโมโร่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นข้อเสียซะอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่าจริงมันมีข้อดีด้วยนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโมโร่เนี่ยเวลามันไปดาวดวงไหนเนี่ยมันก็จะดูดกลืนนะครับสิ่งมีชีวิตหรือว่าดวงดาวดวงนั้นนะครับเป็นพลังของตนเองซึ่งแน่นอนแหละว่ามันจะเกิดความเสียหายมากๆเลยและเป้าหมายต่อไปของมันนะครับก็คือจะไปดูดกลืนดราก้อนบอลซึ่งดราก้อนบอลนะครับจะอยู่ที่โลกมนุษย์แล้วอย่างนี้คิดดูแล้วกันว่าใครจะซวยครับแน่นอนแหละครับว่าชาวโลกจะซวยนะครับแถมถ้าโมโร่ได้กินดราก้อนบอลไปแล้วจริงๆเลยเนี่ยก็ไม่สามารถชุบชีวิตคนบนโลกได้อีกแล้วซึ่งการที่โกคูเนี่ยตัดสินใจในการที่จะมอบดราก้อนบอลให้กับโมโร่เลยเนี่ยหรือว่าจะเป็นคนรวบรวมดราก้อนบอลให้กับโมโร่เองนะครับผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากกว่าด้วยซ้ำคือโกคูก็คงคิดแล้วแหละครับว่าการที่เขาเนี่ยจะไปหยุดยั้งให้โมโร่เนี่ยก็คือไม่ไปดูดกลืนดราก้อนบอลเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าการตัดสินใจของเขาในจังหวะนี้เนี่ยอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยนะครับมันสามารถยื้อเวลาไปได้คือทำให้ทีมรอดปลอดภัยนะครับจากจุดนี้ก่อนแล้วทีหลังเนี่ยแล้วค่อยมาคิดแผนอีกทีว่าจะทำยังไงคือโกคูก็คงจะประมาณแบบว่าอยากให้โมโร่เนี่ยรอที่ดาวดวงนี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยก็ไปรวบรวมดักกันบอลมาเอาง่ายๆนะศึกทุกอย่างเนี่ยมันควรจะจบที่ดาวนามิกนะครับเพราะว่าถ้าไปดาวดวงอื่นแล้วเนี่ยดาวดวงอื่นก็จะพลอยซวยไปด้วยโกคูก็คงจะประเมินสถานการณ์ดีแล้วแหละครับว่าโมโร่เนี่ยมันเป็นสายมารนะครับสายเวทนะครับการที่มีพลังเยอะเนี่ยก็ไม่สามารถที่ไปตบโมโร่ได้น่าจะใช้เทคนิคในการต่อสู้เนี่ยมากยิ่งขึ้นในศึกนี้เอาง่ายๆนะครับก็คือพักรบก่อนสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปคิดแหละครับว่าจะวางแผนหรือว่าจะทำอะไรดีแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่าถึงแม้ว่าโกคูเนี่ยจะใช้แผนนี้หรือแผนไหนนะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโมโร่ก็คงจะกินดราก้อนบอลได้หมดนั่นแหละครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าโมโร่ปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะขอพรจากดราก้อนบอลนะครับให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนุ่มอีกครั้งนะครับแต่ว่าพลังของเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้ full power เหมือนเดิมคือถ้าโมโร่มันเป็นบอสจริงๆในเรื่องดราก้อนบอลนะครับมันก็หมายความว่านะครับยังไงเนี่ยบอสดราก้อนบอลนะครับมันจะต้องมาในร่าง full power แน่นอนเช่นนะครับกับตอนที่เจอกับฟรีเซอร์เจอกับเซลนะครับคือไอ้พวกเนี่ยจะต้องสู้กับพระเอกในร่าง full power เสมอและนี่นะครับถ้าเรานับดีๆนะครับตั้งแต่มีภาคซูเปอร์มาตัวร้ายตัวนี้ถือว่าเป็นตัวร้ายนะครับที่มีจุดมุ่งหมายนะครับในการที่จะล้มจักรวาลตัวแรกส่วนฟรีเซอร์เนี่ยก็คือพี่แกไม่ได้มากะล้มจักรวาลอะไรหรอกแกก็คือกะมาล้างแค้นนะครับแล้วก็เป็นตัวละครตัวเก่าอยู่แล้วนะครับที่เราทราบนะครับถึงพื้นเพที่มาของพี่แกแต่โมโร่เนี่ยก็คือเป็นตัวละครตัวใหม่เอี่ยมถอดด้ามซึ่งนั่นแหละครับความน่าสนใจของภาคนี้นะครับก็เลยเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยเพราะว่าในการ์ตูนดราก้อนบอลนะครับมันมีสายเวทก็จริงนะแต่ว่าสายเวทสายมารพวกเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะหรือว่ามีเนื้อเรื่องที่มากเพียงพอนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งการมาของสายเวทพวกเนี้ยจึงทำให้เกิดการแปลกใหม่ขึ้นในเรื่องดราก้อนบอลนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยและยิ่งตอนล่าสุดเลยเนี่ยจะเห็นว่าโมโร่นะครับสามารถควบคุมทั้งโกคูได้เบจิต้าได้นะครับมันจึงทวีคูณความน่าสนใจของภาคนี้ไปอีกแล้วครับว่าเพราะถึงแม้ว่าโกคูกับเบจิต้าจะมีพลังเยอะนะครับแต่ในเมื่อไม่สามารถใช้ในการต่อสู้กับโมโร่ได้เพราะทั้งถูกควบคุมทั้งโดนนู่นโดนนี่นะครับจะเอาอะไรไปสู้ล่ะกับเจ้าโมโร่คือตอนนี้มีสิ่งเดียวนะครับที่โกคูจะสามารถสู้โมโร่ได้นะครับก็คือแผนการเท่านั้นแหละครับโกคูจะเอาแผนไหนในการที่จะไปงัดกับเจ้าโมโร่นะครับไหนเบจิต้าเนี่ยที่กำลังนอนสลบเหมือบนะครับเป็นกระสอบทรายจักรวาลอยู่เนี่ยก็คงจะต้องไปปรึกษาหารือกันนิดนึงแหละครับว่าจะเอายังไง
เพราะศัตรูตัวนี้นะครับเป็นศัตรูที่ถือว่าเป็นภัยร้ายที่เข้ามานะครับไม่ใช่เป็นศัตรูที่เข้ามาเพื่อที่จะมาประลองยุทธหรือว่ามาต่อสู้นะครับเพื่อวัดพลังอย่างเดียวแล้วก็มีหลายความคิดเห็นนะครับถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีนะก็คือมีการบอกนะครับว่าหรือจะให้โมโร่เนี่ยก็คือดูดพลังของดาร์กมอนไปจนตัวเองเนี่ยไม่สามารถรับพลังนั้นไหวและตัวแตกตายไปเลยซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเคยปรากฏแล้วนะครับในดราก้อนบอลZนะครับในภาคของจอมมารบูนะครับที่โกคูเนี่ยก็คือให้ยาก้อนเนี่ยดูดกลืนพลังของตัวเองเข้าไปนะครับจนตัวแตกตายซึ่งจริงๆเนี่ยมันก็สามารถเป็นไปได้นะครับแต่ผมก็คิดว่ามันยากอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่าในบริบทนั้นเลยเนี่ยยาก้อนนะครับมันเป็นตัวละครกี้ๆในเรื่องนะครับไม่ใช่เป็นตัวบอสหลักหรือว่าเป็นตัวที่มีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่คิดดูละกันโมโร่มันเป็นสายเวทครับสายเวทมันมีประสบการณ์เลยเยอะแยะแน่นอนนะครับมันคงไม่โง่มากเพียงพอนะครับในการที่จะทำอะไรแบบนั้นให้ตัวเองตัวแตกตายคือทางทฤษฎีมันทำได้แหละครับแต่คิดว่าทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยโมโร่ก็ควรที่จะสามารถรับพลังดราก้อนบอลพวกนี้ได้อยู่แล้วเพราะมันก็เคยเกินมาก่อนหน้านี้แล้วว่ามันเนี่ยเทพมันโหดแค่ไหนเอาง่ายๆนะครับถ้าไม่สามารถชนะตัวละครตัวนี้ได้นะครับจักรวาลก็อาจจะเกิดความชิบหายเลยก็ได้นะครับแต่หลายคนก็คงบอกว่าเฮ้ยวิสกับบิลจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นหรอซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วล่ะครับว่าเทวดาเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเฮียโมโร่ไปแย้มกับโลกเนี่ยผมว่าบิลก็อาจจะไม่ยอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็เดาใจบิลไม่ได้เลยครับพี่แกก็ทีเล่นทีจริงนะครับเดี๋ยวจะนู่นทีเดี๋ยวจะเข้มทีเดี๋ยวพี่แกก็จะไม่เอาอะไรนะครับคือมันไม่สามารถที่จะไปวัดจิตใจบิลได้นะครับโกคูก็ตัดสินใจตรงนี้ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะแต่ถ้ามันไปอีกมุมมองนึงเนี่ยก็คือโกคูต้องการสู้กันจริงๆเนี่ยอันนั้นแหละครับจะเป็นสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าไม่โอเคนะครับแล้วก็ถึงวันนั้นจริงๆผมก็คงจะมาพูดอีกแนวทางนึงเลยแหละครับเรื่องทางที่ผมว่าคงจะพูดตรงๆเลยแล้วว่าผมไม่ชอบเนื้อเรื่องตรงนี้นะครับของอาจารย์ทริยาม่านะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าผมจะไปดิสเครดิตแกนะผมก็แค่จะพูดเลยแหละครับว่ามันไม่โอเคก็เป็นว่าไม่ชอบละกันสำหรับภาคนี้ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงๆเพราะว่าบทมันจะดูง่อยมากๆเลยนะครับต่อจากนี้ไปนะครับโดยก็หวังแหละครับว่าอาจารย์ทริยาม่านะครับจะทำมาในบทภาคนี้ให้ดีนะครับเพราะตอนเนี้ยดูแลเปิดมา 3-4 ตอนตอนเนี้ยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นภาคเปิดที่โอเคจากที่ตอนแรกหลายคนคิดว่าเอ้ยภาคนี้คงแบบกระจอกแน่เลยตัวร้ายดูง่อยๆแต่พอมาตอนเนี้ยผมเชื่อแหละครับว่าหลายคนก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะครับแล้วก็อยากจะติดตามมังงะดราก้อนบอลเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็นั่นแหละครับคำตอบทุกอย่างนะครับก็จะถูกเปิดเผยขึ้นนะครับในตอนต่อๆไปนะครับอาจจะเป็นตอนหน้าเลยก็ได้หรืออีก 2-3 ตอนนะครับเราก็ต้องมารอดูแหละครับว่าโกคูเนี่ยมันตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าที่ต้องมาตัดสินใจอะไรอย่างนี้ก็สำหรับใครที่คิดว่าเอ้ยผมเนี่ยเข้าข้างโกคูหรือเปล่าหรือว่าเป็นติ่งโกคูหรือเปล่าถ้าใครติดตามช่องผมดีนะฮะจะทราบว่าผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่เข้าข้างฝ่ายใดนะครับอย่างผมชอบตัวละครอย่างเบจิต้านะครับผมก็แซวแม่งทุกคลิปเลยคือเอาง่ายๆนะครับดูภาคนี้เนี่ยดูไปสักระยะนึงก่อนนะครับว่าเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องมันออกมา 3-4 ตอนเลยเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถเดาทางได้เลยครับว่าตกลงเนี่ยโกคูในภาคนี้มันจะหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นนักสู้ที่แสนที่จะมีความคิดที่ดีนะครับเหมือนในดราก้อนบอลZในภาคของเซลซึ่งตรงนี้นะครับเราต้องไปรอตัดสินแล้วครับเพราะว่ามันเพิ่งออกมา 3-4 ตอนที่ผมพูดไปนั่นแหละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณกดกระดิ่งโคตรสำคัญเลยแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับอัปเดตข่าวสารต่างๆนะครับมีฟิกเกอร์โมเดล Dragon Ball นะครับขายนะครับสวยๆเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ